ปตท.ได้จัดงานนะคะประกาศรางวัลในโครงการพลังเล็บเปลี่ยนโลกปี8จะมีอะไรน่าสนใจบ้างไปติดตามกันเลยค่ะบริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนจัดงานประกาศรางวัลโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี8ภายใต้แนวคิดนวัตกรรมพิชิตโควิด-19ผลักดันให้เยาวชนมีความคิดสร้างสรรค์นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมไปถึงองค์ความรู้รอบตัวมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่ช่วยป้องกันควบคุมและรักษาโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดและตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนที่สนับสนุนให้เยาวชนได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ปตท.กับปมจ.อสมท.นะคะซึ่งเราได้ทำร่วมกันต่อเนื่องเป็นปีที่8นะคะด้วยเนื่องจากว่าเราเห็นความสำคัญของการสร้างโอกาสแล้วก็เปิดเวทีให้กับเยาวชนได้ใช้ความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะคะบวกกับความรู้ที่ได้จากการเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็ความรู้รอบตัวนะคะมาคิดค้นเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งเชื่อว่าจะเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่จะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่พิเศษมากๆนะคะเราได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็ได้ตั้งชื่อหัวข้อการประกวดในครั้งนี้นะคะว่านวัตกรรมพิชิตโควิด-19 นะคะซึ่งได้เห็นผลงานของน้องๆที่ได้ส่งเข้ามาประกวดได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์มากๆที่จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ท่ามกลางโรคระบาด นะคะแล้วก็ปตท.ก็เชื่อมั่นว่าในเวทีนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับน้องๆแล้วก็เชื่อว่าหลายๆโครงการสิ่งประดิษฐ์เนี้ยก็จะสามารถนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมหรือว่านำมาใช้ได้จริงในชีวิตต่อไปนะคะในปีนี้นะคะแม้ว่าจะจัดเป็นปีที่8แล้วนะคะแต่ก็มีผลงานส่งเข้ามามากถึง 40,000 กว่าผลงานถ้าเทียบกับปีที่ผ่านๆมาก็ถือว่าเยอะมากๆก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะคะก็เชื่อว่าเยาวชนไทยเนี่ยก็มีความสนใจแล้วก็มีพลังความคิดสร้างสรรค์ซ่อนอยู่มากมายปตท.เองนะคะก็ยินดีและพร้อมที่จะเป็นสื่อกลางนะคะในการที่จะจัดเวทีเหล่านี้ให้น้องๆได้มีโอกาสได้แสดงออกและเราก็เชื่อมั่นว่าในความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมนะคะและก็ที่สำคัญเชื่อว่านะคะความจุดเล็กๆเนี่ยของเยาวชนนะคะพลังเล็กๆเหล่านี้ก็จะสามารถรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สร้างสรรค์สังคมที่ดีงามให้แก่ประเทศเราได้ค่ะโดยรางวัลยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาตอนปลายได้แก่ซูเปอร์เฮิร์สของเด็กชายสรวิทย์แจ่มสกุลจากโรงเรียนบ้านบางเฮียนรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้แก่โครงสร้างป้องกันโควิด-19 ของนายทีทัศน์อุทาลัยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวันรางวัลยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่โคโรนาเพจของนางสาวนันทภักสุวินทวงศ์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพลังที่น่าทึ่งของเยาวชนครับเอาละค่ะนี่ทั้งหมดของ Money Morning เช้าวันนี้นะ